คนจะไม่รู้หรอกคือญาติต้องไปตามหน่วยราชการต่างๆเนี่ยเป็นเวลาเกือบ4เดือนหน่วยงานนี้โยนไปหน่วยงานนู้นหน่วยงานนู้นโยนไปหน่วยงานนี้คือไปคนเดียวอ่ะยืมรถเขาอะไรเงี้ยไปมั่งอะไรเงี้ยก็คือวิ่งทุกหน่วยงานอ่ะคือมันไม่มีคำตอบที่แน่นอนจากหน่วยงานไหนมีแต่บอกว่าเราต้องไปฟ้องคนใครอย่าบ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะมีหน่วยงานไหนหรือเปล่าเหมือนว่าเอ้ยคือใจคือเราก็เป็นแค่ประชาชนธรรมดาเนี่ยมันไม่มีอำนาจอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ว่าญาติรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นคดีตัวอย่างหรือเปล่าเหตุการณ์แบบนี้มีเกิดขึ้นที่ระยองหลายครั้งมากญาติเลยคิดว่าญาติความรู้สึกญาติไม่รับความยุติธรรมอ่ะญาติไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นข่าวดังนะเพราะถ้าคิดจะทำหรือว่าสร้างกระแสคงทำเมื่อ3เดือนที่แล้วไม่รอจนถึงวันนี้ที่ตัวเองแบบถึงมันถึงก็บอกว่าคือมันไม่มีทางอ่ะมันไปที่ไหนก็เขาก็ปิดประตูใส่เพราะว่ายืมเขาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เรารอคำตอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้คือพูดตามที่ทนายแนะนำนะคะคือถ้าเกิดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่เยียวยาไม่ช่วยเหลือกับ4เดือนที่ผ่านมาที่เราเจอมันอะทุกปัญหาเนี่ยเขาไม่ช่วยเราเลยเราก็จะเอาตรงเนี้ยคำประเทศของเขาเนี่ยไปฟ้องร่วมกับผู้ต้องหาค้ายาค่ะต้องการให้ทางผู้นำของประเทศเยียวยาผู้บ้านก็หนึ่งเรื่องรถคือตอนแรกเนี่ยตอนที่รู้ว่าตัวเองต้องติดหนี้300,000ถูกไหมคะตอนนั้นคือเรียกไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนี้ตัดสินใจคือซ่อมรถตรงเนี้ยก็แล้วแต่เขาพิจารณาว่าจะยังไงทุกอย่างเลยค่ะที่เราเจอมาตั้ง4เดือนใช่ตอนแรกเลยคุณทนายเขาลงมาให้1ล้านบาทเพราะตอนนี้คือมันมูลค่ารถมัน 847,000 กับย่ากับหลานในเงี้ยส่วนที่เหลือคือ1ล้านบาทค่ะอยากให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยเยียวยาใช่ใช่แล้วเราอันนี้ย่าพูดจากใจเลยค่ะคือย่าไปดูที่ว่าคนอื่นเขาประสบเหตุแบบเนี้ยเขายังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยย่าอยากให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะน่าจะควรจะมีบรรทัดฐานหรือมีหน่วยงานสักหน่วยงานนึงที่ว่าตั้งขึ้นมาสำหรับที่เกิดเหตุการณ์การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะไม่ได้ละเมิดแต่ว่าประชาชนอ่ะเขาเดือดร้อนเขาจะเอาเงินที่ไหนอ่ะอย่างย่าเจ็บแขนข้างซ้ายไปทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเกือบ4เดือนย่าถามหน่อยทำอะไรกินเอาอะไรกิน